ในเรื่องของคณะรัฐมนตรีภาคเอกชนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้คาดหวังว่าจะได้เห็นครม.เศรษฐกิจที่เป็นแบบ Dream Team นะฮะแต่ก็มีการเปิดเผยมาจากทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกว่าครม.คนที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนนะฮะแล้วจากนั้นสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเราติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานเข้ามาครับขณะที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับจะเข้าทำงานหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณตนรวมกันการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาครับนางณัชรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าในเบื้องต้นคนที่ได้รับตำแหน่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองจากนั้นสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในบางประเด็นที่สมควรจะตรวจสอบซึ่งกรอบระยะเวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์โดยรัฐมนตรีชุดใหม่จะเริ่มเข้าทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วส่วนคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสามารถประชุมได้แม้ว่าจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วและเมื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและรัฐบาลชุดเดิมก็จะพ้นจากหน้าที่ไปในทันทีเวลาตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละจะต้องให้รัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยรับรองตัวเองมาด้วยว่ามีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างท่านจะต้องรับรองตัวเองมาด้วยแล้วก็ในส่วนของสรคก็จะตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในบางประเด็นที่สมควรจะตรวจรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับทำหน้าที่หลังจากถวายสัตย์ค่ะครม.ชุดปัจจุบันยังสามารถดำเนินการได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ได้ตัวของนายกนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนการโปรดเกล้านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องของทางสภาผู้แทนราษฎรที่ในวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ต้องดำเนินการใดๆส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆนายกรัฐมนตรียังสามารถดำเนินการได้แต่จะทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเนื่องจากยังไม่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีและยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะฉะนั้นควรเผื่อเวลาไว้อีก 7-10 วันเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าพรรคได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งเรื่องการวางคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่รัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคที่จะพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้และพร้อมประสานงานต่อจากรัฐบาลเดิมที่ทำไว้ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่าพรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งให้เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะพิจารณาในตำแหน่งต่างๆและไม่ยืนยันรายงานข่าวว่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะสามารถนำพารัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศได้ซึ่งก็หมายรวมถึงตัวของนายเศรษฐาทวีสินด้วยขณะที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึง16 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคว่าได้สั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมพรรคในครั้งหน้าและถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อร้องให้ตรวจสอบหรือสอบสวนตามข้อบังคับพรรคก็จะดำเนินการแต่ไม่ยืนยันถึงกับจะขับออกจากพรรคหรือไม่อย่างไรก็ตามนายจุรินทร์นั้นยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เคยมอบหมายให้ใครไปคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิ้นส่วนข่าวในเรื่องการย้ายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปพักรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยว่าได้รับรายงานเรื่องนี้เมื่อเวลา1 นาฬิกาผ่านทางไลน์โดยนายทักษิณนั้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของเรือนจำส่วนระยะเวลาในการพักรักษาตัวทางกรมราชทัณฑ์สามารถพิจารณาเองได้ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านายทักษิณได้รับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนถือว่าเป็นการได้ดูแลเป็นกรณีพิเศษหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่เนื่องจากว่าเป็นบรรทัดฐานและทุกอย่างก็มีกระบวนการตามขั้นตอนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปขอดูหลักฐานทางการแพทย์พบมีประวัติรักษาทางการแพทย์ถึง17 ปีและส่วนตัวไม่ได้มีการพูดคุยกับนายทักษิณรวมทั้งไม่ทราบเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วหรือไม่ได้รับรายงานนะครับเมื่อตอน1ผมนอนแล้วมีไลน์ส่งเข้ามาแจ้งด่วนว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเรือนจำก็ตัดสินใจเองถ้าจะ
ขอพยพเขาสามารถดำเนินการได้เลยทำได้ตั้งแต่มาถึงนักโทษหลายคนทำอย่างนั้นเจ้าตัวก็ได้ญาติก็ได้กฎหมายเขียนไว้มาตรา257วิอาญาว่าผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะยื่นเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาขอประทานอภัยโทษได้สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับโดยมีรัฐมนตรีลาประชุมถึง6คนโดยนายวิษณุเครืองามล่าสุดระบุนะครับว่าคาดว่ารัฐบาลใหม่นะครับรวมทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะสามารถเข้ามาบริหารประเทศได้ภายในกลางเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าต้องรอขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนรวมทั้งการแถลงนโยบายก่อนครับ